นี้นะคะ 1,120 บาทอาชูมาอาชูมาสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งเองค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเขาก็กำลังรออาหารที่กำลังคิดและเป็นกระแสที่สุดในตอนนี้อยู่แต่เขายังไม่มาค่ะก็เลยมานั่งรอเนี่ยที่กำลังคิดตอนเนี้ยเหรอใช่หมาล่าเหรอพี่แกก็รู้อยู่ว่าคืออะไรแกมาเปลี่ยนทำไมข้าวเหนียวมะม่วงใช่แล้วค่ะทุกคนข้าวเหนียวมะม่วงร้านดังทั้งใจที่เราไปซื้อมาจัดหามานะคะบอกเลยมีอันนึงราคาแบบโหดมากของเนื้อปลาไปที่ 1,120 บาทจะบ้าซื้อมาได้ไงเนี่ยใช่แต่ก่อนอื่นนะคะเราขอเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเปิดรับสมัครเลขานะคะของช่องอาจุมาแล้วก็อบปาคุณสมบัตินะคะทุกคนก็คือ1รู้สัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ต้องเข้าใจเวลาในการทำงานแบบยูทูบเบอร์นะครับคือไม่ใช่แบบเข้าแบบออฟฟิศแบบเช้ากับเย็นอย่างเงี้ยไม่ใช่คือมันต้องมียืดหยุ่นด้วยบางทีเราไปถ่ายจังหวัดก็ต้องค้างคืนได้ด้วยกลับดึกอะไรเงี้ยออกกองดึกล่าผีเนี่ยมันต้องมีอย่างงี้คือต้องการคนแบบว่าเข้าใจการทำงานแบบนี้จริงๆนะครับคนสามารถแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้ค่ะไวพริบดีรอบคอบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เพราะคุณต้องคุยกับลูกค้าได้ดีลงานได้คอยตอบงานลูกค้าได้แล้วก็ต้องคอยมาจัดการเวลาชีวิตพวกเราด้วยครับรถเป็นพิจารณาเป็นพิเศษขอคนที่มีประสบการณ์การทำงานแล้วนะคะเงินเดือนนะคะสตาร์ทที่ 25,000 ถึง 35,000 นะคะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถนะคะก็มาสมัครได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปรอมะม่วงก่อนข้าวเหนียวมะม่วงทั้งหมดที่เขาเลือกมาในวันนี้นะคะทุกคนเป็นข้าวเหนียวมะม่วงในตำนานนะคะถึง7ล้านเลยต่อคิวยาวมากตำนานนี้นะคะมีข้าวเหนียวมะม่วง 1,200 บาทอยู่ด้วยค่ะบอกเลยว่าซื้อตั้งแต่กลางวันแล้วตอนนี้ก็คือดึกแล้วนะคะทุกคนก็ไปดูคุณภาพของแพ็กเกจนะคะมะม่วงไหนดำเนี่ยแล้วก็แพ็กเกจเขาน่าจะอากาศเข้าเย็นกว่าอันนี้นะคะชื่อว่าแม่วารีนะคะทุกคนอันนี้คือเขาไปเจอในเพจอาหารมานะคะแล้วคือคนต่อแถวยาวมากยาวเป็นถนนเลยโคตรยาวนะคะทุกคนแต่เราก็ได้มาค่ะในราคา150บาทเอาจริงข้าวเหนียวมะม่วงในไทยมันมีเยอะมากเลยทุกคนแต่ทำไมคนถึงเลือกกินแค่ร้านบางร้านต่อแถวเยอะมากแสดงว่ามันต้องเด็ดจริงอุ้ยแพ็กเกจเขาดีนะทุกคนมะม่วงทิ้งไว้นานมากไม่ค่อยช้ำเลยอ่ะแล้วก็ข้าวนะคะยังเงาอยู่เลยอ่ะวิกะทิร้านนี้เขามีความแบบข้นมากทุกคนหอมมากๆเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดที่กะทิจริงๆด้วยทุกคนเพราะกะทิเขาข้นมากเลยเข้มข้นจริงๆนะลองชิมข้าวเฮ้ยกะทิเขามีความเค็มๆหนึบๆด้วยนะคะทุกคนคือข้นมากว่าเด็ดนะคะน้ำกะทิของเขาเนี่ยแหละมันตัดเลี่ยนได้มากๆเลยแล้วก็มะม่วงของเขานะคะทุกคนที่เขาเลือกมาเนี่ยจะมีความอมเปรี้ยวมากกว่านะคะมะม่วงกับกะทิเนี่ยก็คือโคตรดีทุกคนข้าวเหนียวนุ่มมากร้านนี้นะคะทุกคนเขาบอกว่าเปิดมานานกว่า20ปีแล้วด้วยข้าวเหนียวมะม่วงป้าเล็กป้าใหญ่วงเวียน22ทำมาตั้งแต่ปี1940นะคะทุกคนเป็นยังไงดูโอ้โหน่ากินมากทุกคนข้าวเหนียวมีความเงาช่ำส่วนมะม่วงนะคะตั้งแต่เย็นแล้วก็คือยังดีอยู่เลยน่ากินมากนะคะแล้วเขาบอกเขาขายปีนึงนะคะขายแค่6เดือนเพราะข้าวของเขานะคะทุกคนเอามาแค่ข้าวต้นฤดูที่เชียงรายเท่านั้นข้าวต้นฤดูนะคะจะมีความนุ่มหอมมากกว่าข้าวปลายฤดูค่ะเขาก็เลยขายได้แค่6เดือนมีความพิถีพิถันนะทุกคนมีความใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับข้าวนะคะเขายังไม่ขายเพราะอยากให้ลูกค้ากินของที่ดีที่สุดอ่ะไปขอชิมข้าวหน่อยนี้ความมันหอมมากความหนึบหนับนะคะแล้วก็ข้าวไม่ติดกันเป็นก้อนด้วยเขาเลือกมะม่วงที่แบบว่ามีความอมเปรี้ยวอมหวานนะทุกคนไม่ได้สุกไปเลยแล้วก็มากินกับกะทิอ่ะบอกเลยว่ากะทิหอมมากจุดเด่นของเขาคือข้าวจริงอ่ะบางร้านอ่ะข้าวเหนียวมันจะเกาะกันแบบว่าเกาะกันหนึบหนึบอ่ะแล้วก็ข้าวไม่ได้หอมขนาดนี้ค่ะนี่คือข้าวหอมมากนุ่มมากกล่องนี้นะคะ 1,120 บาทเห็นฟินๆขนาดนี้ก็คือแลกมาด้วยเงิน
พันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าต้องคิดค่าต่อไข่วัว 1,000 บาทแล้วคือค่ามะม่วง120บาทชีวิตก็ไม่เคยเหมือนกันว่าต้องมากินมะม่วง 1,120 บาทโคตรแพงอันต่อมาแล้วทุกคนไปข้าวเหนียวมะม่วงสูตรชาววังทุกคนก็คือร้านบุญทรัพย์วงเล็บคุณหลวงนะคะทุกคนร้านนี้นะคะเขาขายขนมไทยมาแต่เดิมอยู่แล้วนะคะแล้วข้าวเหนียวมะม่วงเขาเนี่ยโคตรอร่อยฉันซื้อข้าวเหนียวมะม่วง 1,120 บาทมาไหนอันนี้ฉันกินไปเยอะๆไปไหนพี่มะม่วงมะม่วงทุกคนอันนี้จุดเด่นคือหอมกะทิหวานมันไม่ค่อยเค็มค่อนข้างจะนุ่มแล้วก็นิ่มนะคะทุกคนมะม่วงเนี่ยเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะทุกคนซึ่งให้ความหวานหวานอร่อยขนาดไหนอร่อยเจ้ามาเรียนเหรอมันนี่หอมอ่ะนี่ลองสู่ชาววังต่างมันจะมีอีกหอมแล้วอ่ะเป็นไงสามอันนี้ต่างกันไหมของแกต่างอันนี้หอมกว่านี่สุดละมันอื่นนะเหยียบไม่ออกอันไหนแพงสุดเลยเป็น150บาทนี่คือแพงสุดแล้วเหรอใช่นี่เห็นมะม่วง20,000บาทแล้วอยากกินใครมีมาขายผมได้นะผมอยากกินข้าวเหนียวมะม่วง20,000บาทเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวเขาทำให้ซื้อว่าอันต่อมานะคะเขาเรียกว่าข้าวเหนียวมูนมูฮัมหมัดนะคะทุกคนอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นฮาลานะคะทุกคนแต่ว่าแพ็กเกจทุกคนสังเกตดีซื้อมาพร้อมกันหมดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าน้องคนเนี้ยมันดำอ่ะน่าจะเป็นที่แพ็กเกจเขาอากาศเข้าเยอะเนาะซื้อข้าวเหนียวของมีความเหนียวมีความติดกันกว่าอันอื่นอ่ะรวมกับข้าวเหนียวที่แบบใช้กินกับไอติมส่วนน้ำที่เขามีความแบบเค็มๆนะแต่มันรู้สึกมันและข้นมากอ่ะให้ดูเท็กเจอร์เลยมันต่างมากมันไม่ได้เรียงตัวกันอ่ะมันกลายเป็นก้อนหนึ่งอ่ะทุกคนแต่ดูข้าวเหนียวร้านที่เรารีวิวมามันจะเรียงตัวกันเห็นปะมันจะล้วนซุยได้อ่ะแม่เก่งในราคา135บาทดูจากข้าวเหนียวเขาแล้วนะทุกคนมีความล้วนซุยเรียงตัวสวยไม่แฉะใช่ไหมแทบจะละลายในปากของจริงนุ่มแบบนุ่มไม่ไหวแล้วอารมณ์บุญไปหมดเลยค่ะทุกคนคือสิ่งหนึ่งที่ตอนกินเข้าไปรู้สึกได้นะมันเหมือนขนมเนาะชอบเลยเหรอนี่ข้าวเหนียวมูลเนรมิตค่ะเปิดมากว่า67ปีเลยนะคะราคา130บาทนะคะทุกคนสิ่งที่เขาให้มาคือมันมีความเขียวๆมาด้วยทุกคนน่าจะเป็นรสใบเตยเนี่ยน้องมีความเขียวๆมาก็จะเป็นแบบน้ำกะทิที่เราเจอกันประจำอ่ะทุกคนจะเป็นน้ำๆแบบนี้แหละถูกป่ะแต่ของร้านนี้จะค่อนข้างแห้งหน่อยแต่เมื่อกี้ที่กินเข้าไปนะคะคือใบเตยหอมมากจริงร้านสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเขาให้มาเป็นแบบนี้ให้เราช่วยเหลือตัวเองนะคะทุกคนว่าจะเป็นแกะข้าวเหนียวแกะกะทิแล้วก็ปอกมะม่วงค่ะทุกคนอันนี้ชื่อว่าร้านแม่ทองคำนะคะเป็นร้านข้าวเหนียวมูนที่ดังมากๆนะชามนะมันยังมีความลุ่ยอยู่แต่ว่าถ้าตอนกินเข้าไปอาจจะเป็นเพราะแพ็กเกจอะมันเป็นถุงมั้งก็เลยทำให้ข้าวเหนียวมันอัดตัวกันอะทุกคนก็เลยรู้สึกเป็นก้อนอะน้องมันเลยดูไม่ค่อยน่ากินเลยตอนเนี้ยมันดูยัดเยียดมากเลยข้าวเหนียวเขาข้าวเหนียวด้วยเปรี้ยวยังรู้สึกกลางๆอยู่ทุกคนบอกไม่ถูกจะให้บอกว่ามันแข็งไปเลยไหมนุ่มไปเลยมันก็พูดไม่ได้อะมันอยู่ตรงกลางทุกคนไม่เด็ดเท่าไหร่อันนี้อืมแล้วก็อร่อยใช้ได้เลยน้ำกะทินะคะมีความมันแล้วก็เค็มๆนะคะทุกคนหวานมันเค็มครบต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละร้านเนี่ยมีเอกลักษณ์ต่างกันจริงๆทุกคนพอเรามากินทั้งหมดทีเดียวอะแต่ร้านนี้เขารู้สึกว่ามันเด็ดสุดแล้วต้องกลับไปซ้ำอะ
ือร้านแม่วารีค่ะทุกคนเขารู้สึกว่ามันอร่อยมากวารีแลกน้ำชื่อนี้พี่อันนี้เอ้ยอันนู้นแม่วารีนะคะทุกคนบอกเลยว่าเขาชอบที่สุดก็คือตรงน้ำกะทิของเขาหน้าค่ะทุกคนมันเปลี่ยนรสชาติของการกินข้าวเหนียวมูนะคะให้รู้สึกว่ามันไม่ได้เลี่ยนขนาดนั้นแล้วน้ำกะทิมันเข้มข้นมากๆเลยทุกคนข้าวเหนียวก็นุ่มเรียงตัวสวยนะคะมาลองลงมานะคะทุกคนก็คือชื่ออะไรวะงูมันไม่ใช่ที่มันละลายในปากอันไหนละลายในปากวะนั่นแหละค่ะทุกคนอันที่ละลายในปากนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่เคยบอกเอาไว้แล้วก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับทานอันไหนอร่อยสุดอันนี้เหมือนกันใช่ไหมมันดีจริงๆทุกคนเรารู้สึกว่าต่างจากข้าวเหนียวมูที่เคยกินมาตลอดนะคะทุกคน มันเด่นจริงๆถ้าใครนะคะอยากมาลองกินข้าวเหนียวมูร้านดังก็ลองเลือกดูนะคะทุกคนว่าชอบร้านไหนแล้วก็ราคาไหนเด็ดโดนใจสุดค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe อัตมาด้วยนะคะวันนี้เวลานะคะทุกคนบ๊ายบายคลิปเนี้ยลงไปปุ๊บดังเชื่อเลยว่ากระแสคนจะกลับมากินข้าวเหนียวม่วงเยอะเพราะคลิปนี้เดี๋ยวมินลี่จะขึ้นไปร้องเพลงแล้วพูดว่าข้าวเหนียวม่วงแล้วเขาจะเอาข้าวเหนียวม่วงกินบนคอนเสิร์ตอันเกิดมาก่อนแล้วนะถ้ามีใครถามมาว่าเบื่อกันบ้างหรือยัง